ดีครับสวัสดีครับคันสุดขั้วอาทิตย์นี้เดี๋ยวนะรถผมไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรเยอะนะก็มีพี่ทหารเขามาช่วยก็วันนี้เราเดินทางมาไกลนิดนึงครับก็อยู่ที่กองดุริยางค์ทหารเรือนะครับแต่เนี่ยเป็นข้าราชการใช่ครับเป็นทหารนะแต่ว่าเขามีอีกอาชีพนึงครับเขาทำกล่องนึงมาเป็นกล่องจูนระบบไฟนะครับในรถทำให้ไฟสูงผมก็อยากรู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงประสิทธิภาพเป็นยังไงก็เลยนะครับลองให้เขาติดนะเดี๋ยวเราไปคุยในรายละเอียดว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับกับวันนี้ครับในรายการคันสุดขั้วนะครับกับกล่องจูนติดครับสัปดาห์นี้ครับเป็นแขกรับเชิญที่งงที่สุดแล้วครับตอนแรกลูกน้องผมบอกว่าเฮียเข้ามาฐานทัพเรือของงูของข้าทหารหรอกอ๋อโอเคตอนนี้เราเจอพี่ทหารเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนี่ครับสวัสดีครับผมตั้นนะครับครับจ่าเอกธนภัทรสุขสัมพันธ์นะครับเป็นทหารใช่ครับเป็นทหารเรืออยู่นะฮะแล้วก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ก็เป็นตัวนี้ครับกล่องสุภาพเดี๋ยวนะปกติเราคุยกันสบายๆว่ะปกติเนี่ยเป็นทหารนะครับรับราชการนะครับก็มีพี่ๆหลายๆคนเขาก็มีอาชีพเสริมเราก็เหมือนกันใช่ครับมันมีที่มาที่ไปยังไงครับมีที่มาที่ไปยังไงเนื่องจากผมรู้จักรุ่นพี่คนนึงเริ่มแรกเลยคือเข้าไปในอยู่วงการรถซิ่งนี่แหละก็เริ่มจากแบบเป็นเด็กหัดแต่งรถคนนึงตั้นไปตามภาษาเงี้ยครับพอมาวันนึงก็ได้ไปเจอพี่รุ่นพี่ตอนนี้คือเรียกว่าพี่เลยดีกว่าเป็นพี่รู้ป่ะครับเป็นซึ่งเป็นเจ้าของใหญ่เป็นบอสเลยของผลิตภัณฑ์สปีดอัพครับพี่เขาเลยถามว่าเนี่ยเรามาทำตรงนี้ด้วยกันไหม มาทำให้มันเป็นให้เกิดรายได้เสริมนะนอกจากที่แบบจะเป็นถึงตัวแทนจำหน่ายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับมาช่วยกันส่งออกกล่องไปให้ตัวแทนจำหน่ายในที่ต่างๆอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่มาของสปีดอัพนั่นเองอ๋อก็คือพูดง่ายๆคือเป็นคนแต่งรถมาก่อนใช่ครับชอบรถมาก่อนใช่เอาว่าเดี๋ยวเบรกหน้าเข้าไปคุยกันเรื่องรถตอนนี้เราคุยเรื่องกล่องนี้ก่อนครับผมสปีดอัพกล่องเนี้ยมันทำอะไรได้บ้างหน้าที่หลักของสปีดอัพเลย คือ1ผมขอพูดไปถึงเรื่องของระบบไฟรถยนต์เราก่อนครับคือรถยนต์เนี่ยเหยียบคันเร่งทีนึงยกคันเร่งทีนึงเปิดแอร์ปิดแอร์เปิดไฟหน้าปิดไฟหน้าเงี้ยมีการใช้ไฟตลอดเวลาสปีดอัพเนี่ยเข้าไปช่วยทำให้ระบบไฟที่เข้าไปเลี้ยงส่วนต่างๆทำงานได้นิ่งขึ้นพี่สังเกตไหมครับว่าเวลาเราปิดแอร์ขับรถเฮ้ยทำไมรถวิ่งดีจังเพราะว่าเซ็นเซอร์ต่างจับทุกอย่างได้ดีใช่ฮะการจ่ายน้ำมันการเผาไหม้หรือว่าการอ่านค่าอากาศเชื้อเพลิงอะไรเงี้ยครับพอมีสปีดอัพเข้าไปก็สิ่งเหล่านั้นก็จะหมดไปไฟก็จะไม่โดนดึงไม่โดนกระชากเพราะอย่างนี้รถที่ออกแบบมาหลังปี2000ขึ้นมาเรื่อยๆมันจะมีกล่องควบคุมค่อนข้างเยอะเซ็นเซอร์มันจะเยอะมากเยอะมากเยอะจนบางทีต้องเข้าใจว่าสมมุติให้รถ1คันเป็นคน1คนมันมีระบบประมวลผลบานตะเกียงมากเลยใช่ครับพอมันประมวลผลปุ๊บมันก็จะตัดระบบนี้เพื่อไปดึงอีกระบบนึงออกมาทำให้ระบบไฟมันเสียไปใช่ครับเหมือนไม่สมดุลทำงานแบบไม่เต็มประสิทธิภาพแทนที่เอาพูดง่ายๆคือแทนที่มันจะมา 100% เต็มทั้งท่อมันก็จะหายพร่องไปแล้วนิดนึงแล้วก็กลับมาใหม่อย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วมันก็ทำให้มันไม่สมบูรณ์ตัวนี้จะช่วยปรับทำให้มันไฟมันสมบูรณ์ขึ้นใช่ครับทำให้ทุกอย่างนิ่งขึ้นเสถียรภาพมากขึ้นผลที่ได้ผลที่ได้รับรอบมาไวครับระบบไฟนิ่งครับวิ่งดีกว่าเดิมนี่มันคิดคอนเซ็ปต์เสร็จแล้วนี่หว่าโอเคอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของมันใช่ครับใช่คือเป้าหมายปลายทางของสปีดอัพเลยก็คือสิ่งที่ต้องการคือทำยังไงโจทย์คือตั้งไว้ว่าทำยังไงให้ไฟในรถยนต์เนี่ยนิ่งที่สุดเท่าที่จะทำได้พอไฟนิ่งทุกอย่างนิ่งคันเร่งเหยียบเบาลื่นจ่ายน้ำมันเผาไหม้ที่ตามมามากกว่านั้นคือลดประหยัดน้ำมันอ๋อใช่เพราะว่า
แล้วมันก็ไม่ต้องกระชากระบบไม่เครื่องยนต์มันทำงานน้อยลงอ่ะพูดง่ายๆเพราะว่าทุกๆครั้งที่มันมีการตัดระบบด้วยเซ็นเซอร์ตัวไหนก็ตามทีครับมันก็จะต้องเร่งเครื่องทำให้เครื่องยนต์ทำงานเพิ่มมากขึ้นใช่ครับถูกไหมครับถึงแม้ว่าคุณอาจจะมีความเข้าใจว่าเฮ้ยระบบไฟเนี่ยเขาเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่รถยนต์แล้วมันค่อยจ่ายแต่แบตเตอรี่นั่นแหละเข้าใจถูกแต่มันก็ไม่ใช่เสถียรเว้ยมันก็ไม่ได้นิ่งถูกไหมอันนี้ทำให้มันนิ่งขึ้นใช่ครับไปเหมือนว่าเพิ่มส่วนที่ขาดตัดส่วนที่เกินทำให้ทุกอย่างเนี่ยอยู่ในความพอดีของมันพูดง่ายๆคือถ้าสมมติว่าเราพอดเป็นกราฟนะครับมันอาจจะเป็นสายเวฟขึ้นลงนะครับเราทำให้ลูปของเวฟครับมันแคบลงใช่ทำให้มันขึ้นแบบง่ายๆขึ้นใช่ครับความกระเพื่อมของคลื่นเนี่ยมันก็น้อยลงถูกไหมทีนี้ถามต่อสปีดอัพใช้กับรถประเภทไหนได้บ้างใช้ได้กับรถทุกประเภทเฮ้ยจริงใช้ได้เฮ้ยบางทีบางอันเจอบางผลิตภัณฑ์เราเคยไปเจอใช้เฉพาะรถดีเซลใช้เฉพาะรถเบนซินอันนี้ใช้ได้หมดใช้ได้หมดแล้วที่สำคัญที่ใช้ได้หมดเพราะว่าเราไม่ได้ต่อที่ขั้วแบตเตอรี่เอ้าเหรออ่ะเราต่อที่จุดที่ละเอียดที่สุดของระบบไฟรถยนต์คือเราต่อเข้ากล่อง ECU โดยตรงอ๋อเพราะปกติแล้วอุปกรณ์ส่วนขั้วพวกนี้ที่เสริมเข้าไปเนี่ยมันจะต่อตรงกับแบตเตอรี่ใช่ครับแล้วมันก็มีผลทำให้แบตเตอรี่เองเนี่ยใช้ไฟเยอะขึ้นทำให้บางทีกระตุกดับหรือไม่เต็มไปไม่เป็นไปตามประสิทธิภาพมันควรเป็นใช่ถูกไหมแต่เนี้ยต่อกล่อง ECU แล้วมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะแต่ข้อเสียจริงๆแล้วไม่มีหรอกคนจะเข้าใจผิดกันว่ามันเป็นข้อเสียสมมติคนที่เขาคิดว่าเขาไปใช้แล้วเขาคิดว่าเขาเจอข้อเสียข้อเสียมันเป็นยังไงเขาคิดว่าเราเนี่ยเขาเยอะได้ติดสปีดอัพเนี่ยอันตรายนะ มันต้องตัดต่อสายไฟหรือเปล่าต่อเข้ากล่อง ECU เนี่ยกล่องมันแพงนะจะเสียหายไหมเรากล้ารับประกันเลยครับว่าติดตั้งสปีดอัพยังไงก็ไม่มีผลเสียเพราะเราไม่ได้ตัดต่อสายไฟเดี๋ยวผมจะลองแกะตัวนี้ให้ดูครับก็คือที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นปลั๊กใช่นี่ครับเป็นกิฟต์หนีบจริงๆตัวเนี้ยคือถ้าเกิดต่อแบบหยาบๆก็คือผ่าสายแล้วพันเรามีนี่ครับเอาเป็นคลิปใช่ครับเป็นกิฟต์หนีบใส่นี่เข้าไปหนีบไปเส้นนึงจบเลยไม่ต้องตัดต่อไม่มีอะไรหลุดออกมาข้างนอกพอหนีบเสร็จแล้วก็ปิดทุกอย่างจบคือมันทำให้ความปลอดภัยคนบางคนเนี่ยเขาจะชินแบบอะตอบแบบบ้านๆโบราณเลยนะมึงผ่าสายเสร็จมึงเอาทั้งแดงพันเนี่ยใช่มันดีคือนรกมันจะช็อตได้ถูกต้องเพราะเคยเป็นกันมาแล้วใช่ครับคิดว่าคนเล่นรถอย่างพวกผมเนี่ยเป็นกันมาแล้วมันอาจจะแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอาจจะช็อตกระตุกดับปึ๊บหรือไม่ก็ไฟลุกปุ๊บขึ้นมาใช่ใช่เป็นไม่ได้แต่พูดได้เลยว่าจะไม่เกิดกับสปีดอัพอย่างแน่นอนครับ